ถ้ายังทำทันนี่ควรแต่ว่าแปลเพลงที่พีคสุดค่ะแต่ถ้าแปลทุกเพลงเพลงนี่คือเพลงที่เราคุ้นเคยไหมหรือว่าเป็นเพลงจากหนังแล้วก็แต่งขึ้นมาโดยเฉพาะอุ้ยอันนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจใช่ไหมแต่คิดว่ามีเพลงคลาสสิกเพลงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่แต่ถ้ารู้เนื้อเพลงคือถึงแม้จะเป็นเพลงที่รู้จักกันอยู่แล้วมันดีกว่าอยู่แล้วค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกร่วมมากขึ้นอินมากขึ้นกับตัวเรื่องนะฮะฝากด้วยแล้วกันถ้าหากว่าทางนิดหน่อยค่ะทางค่ายดูอยู่เนาะใช่คือเป็นสิ่งที่ดีนะตรงนี้คือเวลาเราฟังเพลงที่ในภาษาต่างประเทศนี่เราก็อยากรู้ความหมายเหมือนกันนะอารมณ์มันมาแล้วล่ะแต่ขออีกนิดนึงอยากจะรู้จักอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดหน่อยมันก็ต่อเติมจินตนาการต่อเติมความรู้สึกนึกคิดของเราได้พวกเนี้ยครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะเป็นหนังที่ผู้ใหญ่ดูได้เด็กก็ดูก็ดีค่ะครอบครัวดูก็ดีค่ะอบอุ่นใช่แล้วมาถึงอีกเรื่องดีกว่าภาพยนตร์ไทยกันบ้างครัวโตครัวโตครัวโตเป็นเข้าทุกโรงปกติคือจริงๆไม่เข้าทุกโรงนะไม่เข้าทุกโรงอย่างผมมาดูเมเจอร์ที่ปิ่นเกล้าเนี่ยปกติผมจะดูที่สามเสนซูพรีมสามเสนนี่ไม่เข้าก็ต้องข้ามไปดูฝั่งโน้นอาจจะจำกัดนิดหน่อยนะฮะคือไม่นิดหน่อยแล้วอาจจะเยอะอยู่แหละแต่ก็มีเข้าฉายอยู่พอที่จะหาดูได้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเอ่ยครัวโตนี่ก็คงต้องไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะสำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธคืออย่างจะมาพร้อมกับเงินเพราะว่าท่านเป็นบุคคลที่ท่านเป็นพระสงฆ์ที่มีคนนับถือบูชาเยอะแล้วก็รู้จักกันดีหลวงพ่อโตปู่ครัวโตสมเด็จโตอะไรเงี้ยภาพยนตร์เล่าส่วนไหนของส่วนไหนได้แต่ได้มาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าทะเยอทะยานสูงมากในแง่ของการที่จะประมวลภาพชีวิตของครัวโตตั้งแต่ต้นกำเนิดของท่านคือต้องเข้าใจนะว่าต้นกำเนิดหมายถึงว่าตั้งแต่พ่อแม่ตั้งแต่จุดเปลี่ยนตั้งแต่พ่อแม่เลยตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่พ่อแม่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราศึกษาเรื่องของครัวโตเนี่ยเราจะพบว่าความเป็นมาหรือว่าชาติกำเนิดของท่านนี่มีความกำกวมอยู่สูงมากมีความกังวลสูงมากเพราะแล้วก็มีการพูดถึงในหลากหลายแง่มุมว่าท่านเป็นลูกของใครจริงๆมีตำนานหลายๆบางอย่างที่บอกว่าท่านเนี่ยหนึ่งเป็นลูกของหญิงชาวบ้านและบิดาของท่านคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือรัชกาลที่หนึ่งแต่บางตำราก็บอกว่าบางเรื่องเล่าก็บอกว่าท่านคือโอรสนอกสเวตฉัตรของสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยคือรัชกาลที่2เปลี่ยนสมัยเลยใช่เปลี่ยนสมัยเลยแต่ว่าในหนังเนี่ยมีความกล้าหาญมากในงานในการที่จะเล่นเลือกทางใดทางหนึ่งนั่นก็คือเลือกที่จะให้ท่านเป็นโอรสของเจ้าพระยาจักรีซึ่งตอนนั้นมีอายุแค่17พรรษาถูกได้รับคำสั่งให้ดำเนินไปทางโคราชเพื่อที่จะปราบเหล่าเวียงจันทร์ที่มาบุกตีเมืองตอนนั้นตอนนั้นอายุ17ก็ไปผ่านเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ไปเจอแม่ละมุดคนนี้นะฮะแม่ละมุดก็เขาเรียกอะไรนะก็เรียกว่าถูกชะตาความสวยมีเสน่ห์ของนางละมุดเนี่ยก็เลยมีการร่วมรับนอนกันอยู่คืนหนึ่งแล้วก็จากไปคือไอ้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะมันคือประวัติศาสตร์ชีวิตที่ขาดหายของสมเด็จโตซึ่งหนังพยายามเติมเต็มแหละใช่ซึ่งหนังพยายามเติมเต็มแล้วใช้เวลากับเรื่องพาร์ทนี้นานไหมไม่คือไม่ใช่แค่ให้ความให้เวลานะแต่หนังให้ความสำคัญกับพาร์ทนี้แทบจะทั้งเรื่องเลยให้ความสำคัญกับเรื่องของชาติกำเนิดของท่านเนี่ยคือที่ผ่านมาเรารับรู้เรื่องของครัวโตในแง่หลากหลายมุมมากแต่หนังเรื่องที่จะเน้นในแง่มุมของความเป็นแม่และความเป็นผู้หญิงของความเป็นแม่และความเป็นผู้หญิงที่เกิดมาในยุคสมัยที่เขาเรียกว่าผู้ชายเป็นใหญ่อย่างในหนังนี่จะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะคือผมมองหนังเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้มองในแง่ของเขาจะเล่าอะไรเกี่ยวกับครัวโตแล้วแหละเพราะเรื่องราวของครัวโตนี่มีแง่มุมให้เยอะมากหนึ่งคือท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ไม่ได้คล้องแวะเกี่ยวกับสมณศักดิ์ไม่ต้องการอันนั้นก็เล่นได้แต่หนังไม่เล่นท่านเป็นคนที่มีอารมณ์ขันอันนี้ก็เล่นได้แต่ไม่เล่นแต่กลับไปเล่นเรื่องของความผูกพันระหว่างแม่ลูกใช่แม่ลูก
คือใช้ประเด็นนี้เล่าจนจบเรื่องเลยใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการเสนอภาพของความเป็นผู้หญิงสูงผู้หญิงในยุคนั้นสะท้อนผ่านหลายตัวละครมีอีกตัวละครหนึ่งคือช้อยช้อยนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาแหละแต่ว่าไปรักใคร่ชอบพอสิทธิเอกสิทธิก้นกุฏิของขัวโตเออแล้วเราจะเห็นว่าผู้หญิงยุคนั้นเนี่ยโหโคตรทรมานเลยนะโคตรทรมานเพราะว่าหนึ่งไม่สามารถที่จะมีปากมีเสียงอะไรได้และสองคือต่อให้มีความรักก็ไม่สามารถจะแสดงออกสิ่งนี้คือปมในใจของที่หนังเสนอให้เห็นนะว่ามันเป็นปมในใจของสมเด็จโตจนกระทั่งท่านมรณภาพคืออยากจะเปลี่ยนเหรอไม่ใช่อยากจะเปลี่ยนแต่มันเป็นความรู้สึกสังเวชเวทนาในชะตากรรมของแม่ของตัวเองนี่คือแบบอารมณ์ที่รุนแรงฉะนั้นเนี่ยฉากเปิดเรื่องของหนังเราจึงเห็นสมเด็จโตนี่นอนอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าป่วยไข้แล้วกำลังจะน่าจะใกล้จะมรณภาพแล้วแล้วภาพชีวิตที่นั่นนึกออกในภาพแรกของความคิดก็คือเรื่องราวของแม่แม่เท่ากับหนังเราตั้งแต่เริ่มจนจบชีวิตของท่านเลยเกือบมีเล่าข้ามบ้างเล็กน้อยคือประวัติของสมเด็จโตเนี่ยในหนังเรื่องนี้ผมมองว่าไม่ค่อยมีโฟกัสอะไรไงไม่ค่อยมีโฟกัสไม่ค่อยเด่นคือคล้ายๆว่าจะกินรวบทุกก็เรียกว่าทุกช่วงเวลาแต่ไม่ได้เน้นตรงไหนตรงหนึ่งความเด่นของเรื่องกลับไปอยู่ที่อย่างที่บอกประเด็นที่บอกเนาะประเด็นที่บอกคือเรื่องของแม่เรื่องของอะไรต่างหากแล้วหนังเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้นะมันจะมีภาคต่อเพราะว่าตอนเอ็นตอนไตเติ้ลจบมีบอกว่าคอยติดตามครัวโตในภาคสมบูรณ์ทางธรรมแสดงว่าจะต้องมีภาคต่อเพราะว่าอาจจะมีภาคต่ออาจจะมีการฉายแบบที่เต็มกว่านี้หรือเปล่าเป็นแผนอาจจะมีการทำอีกภาคหนึ่งหรือไม่แน่ใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแล้วคือถ้าสมมติว่าจบเลยได้ไหมจบเลยก็ไม่น่าจะสมบูรณ์เพราะสิ่งที่ท่านทำมันมีกว่านี้มันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะคือเรื่องราวประวัติของท่านมันเหมือนแต่แล้วผ่านเงี้ยค่ะของชาวบ้านเธอคือถ้ามีม้วน2น่าจะใช่แล้วก็หนังเนี่ยแบบน่าจะแบบเค้าเรียกอะไรนะคือคนไทยก็สนิทก็เค้าเรียกอะไรก็ชอบเรื่องวิชาของขลังอะไรมันยังไม่ออกมาเท่าที่ควรมันยังไม่มันนั่นแหละพูดง่ายๆงั้นใครที่ควรจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้ล่ะก็คนที่ชอบสมเด็จโตก็ดูได้นะมันเริ่มแง้มมาแล้วแหละผมเชื่อว่าแต่ว่าคือผมไม่ค่อยเอนเตอร์เทนกับการดูหนังมากคือผมไม่ค่อยเอนเตอร์เทนกับเรื่องราวของสมเด็จโตในหนังเรื่องนี้มากเพราะมันไม่มีการโฟกัสคือหนังยุคสมัยใหม่นี้เราจะสังเกตไหมฮะว่าเขาจะไม่ได้กินรวบเรื่องทุกช่วงเวลานะเขาจะเน้นเอาช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งใช่ไหมอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์กเอาช่วงเลือกพาร์ทมาเลยอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ใช่แล้วก็แบบหรือแม้แต่เซฟวิ่งมิสเตอร์แบงค์เนี้ยก็นักเขียนนิยายช่วงจุดเปลี่ยนพอดีช่วงจุดเปลี่ยนพอดีอะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้โอ้โหเล่ามากโอ้ยาวไปตั้งแต่พ่อแม่พบรักแล้วก็ไปถึงนู่นเลยไปทุดงไปนู่นไปนี่เจอครัวตาแสงไปเจออะไรเงี้ยมันยาวมันแบบแล้วโฟกัสมันไม่มีน้ำหนักมันไม่ได้แต่ก็อย่างที่บอกคือหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของผู้หญิงเยอะผู้กำกับนี่จงใจนะคือผู้กำกับนี่ถ้าเราไปย้อนดูคุณสมเกียรติเรือนประพัดเนี่ยแกฝากใฝ่ในเรื่องผู้หญิงนะไม่ใช่เรื่องแบบผู้หญิงอย่างนั้นนะหมายถึงว่าประเด็นความเป็นแกทำละครมาก่อนในคนนี้ถ้าเราดูก็คือพวกสะใภ้ปฏิวัติลูกสาวกำนันอะไรเงี้ยคือแบบมันเป็นเรื่องของผู้หญิงมากฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้ไม่แปลกเลยค่ะมีฉากหนึ่งที่ผมแบบชอบมากในหนังเรื่องนี้นะคือฉากที่สมเด็จโตกลับมาจากทุดงกับครัวตาแสงรอบที่2ค่ะแล้วไปพบกับแม่ตอนที่วัยชรากำลังจะตายแล้วค่ะคือสมเด็จโตแกจับมือของแม่แล้วแม่ก็จับผ้าเหลืองของแกทีเนี้ยเราก็เกิดคำถามว่าพระภิกษุเนี่ยเขาห้ามถูกต้องร่างกายของอิสตรีแต่ฉากนี้มันก้าวพ้นตรงนั้นไปแล้วไม่อาบงไม่อาบัดทั้งสิ้นแต่มันคือเรื่องของความผูกพันมากกว่าตรงนี้เป็นฉากที่ดีมากแล้วถ้าใครศึกษาเรื่องพุทธศาสนานะศึกษาธรรมวินัยศึกษาอะไรพวกนี้จะเห็นว่าฉากนี้มันงดงามยิ่งกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกแล้วมันเป็นความงามแบบ
มนุษย์กับมนุษย์ที่มันผูกพันกันเออนี่ผมชอบตรงเนี้ยอ่ะให้คะแนนดีกว่าค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องครัวโตค่ะครัวโตนะคือเดี๋ยวสรุปก่อนดีกว่าเชิญค่ะโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยผมรู้สึกดีใจที่ถ้าจะมีใครสักคนอยากจะทำเรื่องครัวโตอีกสักคนเนี่ยคงไม่หนักใจมากเพราะเหมือนที่เราเคยพูดกันเนี่ยว่าสมมติหนังหน้าคุณอุ๋ยนนท์ศรีทำไว้ใช่ไหมค่ะก็เราจะหนักใจแทนคนทำคนต่อไปแล้วนะเราจะหนักใจแทนเพราะว่าคุณอุ๋ยทำไม่ดีมากเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันยังมีอะไรอีกเยอะเลยนะที่ผมได้ยินเสียงแว่วๆอะไรสักอย่างใช่คือมันยังมีเขาเรียกแต่ว่าพูดถึงถ้าฟังจากพี่อภินันท์พูดตั้งแต่แรกเนี่ยคือชีวประวัติของท่านเนี่ยคือมันเป็นเรื่องราวที่เป็นเหมือนเขาเรียกอะไรดีมหากาพย์เหรอมันเป็นมหากาพย์และสามารถที่จะโฟกัสเอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเน้นเข้าไปได้ฉะนั้นคนทำคนต่อไปไม่จำเป็นจะต้องหนักใจนะสามารถที่จะทำได้อีกแล้วก็คะแนนก็ให้สัก120แล้วกันเต็ม190ครับผมครับส่วนประเด็นที่ว่าตอนนี้เนี่ยคือมีคนพูดถึงเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกระแสเขาเรียกอะไรดีการแสดงความคิดเห็นที่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบรวมถึงการตอบโต้ของผู้กำกับด้วยกระแสไม่ค่อยดีผมได้อ่านในความคิดเห็นของผู้กำกับแล้วแหละฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นอารมณ์ของคนทำนะคนผลิตคนอะไรเขาก็อยากที่จะได้กระแสที่ดีซึ่งเราเข้าใจแหละเราเห็นเราผ่านมาเยอะเรื่องพวกนี้ในแง่ของคนดูล่ะที่เขามีความคิดเห็นต่างกันหรือแม้แต่นักวิจารณ์เองเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในประเด็นเรื่องไหนบ้างมีเสียงกรี๊ดคือมันอย่างเดียวเลยคือเมื่อเราทำงานออกไปสู่สาระผมเป็นนักวิจารณ์คนหนึ่งเมื่อผมวิจารณ์อะไรออกไปใครไม่ชอบผมก็สามารถที่จะด่าผมได้เช่นเดียวกันหรือว่าโต้แย้งในแง่มุมต่างๆอันนี้คือเราก็ต้องยอมรับเพราะว่าเรายืนอยู่ในที่แจ้งเราไม่สามารถที่จะเห็นหน้าตาตัวบุคคลได้ทั้งหมดก็จริงแต่เขาสามารถที่จะมีความคิดเห็นของเขาได้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องของการเปิดกว้างทางความคิดมากกว่านะผู้กำกับเองคนทำหนังเองคนทำสร้างสรรค์คนขายก๋วยเตี๋ยวคนขายส้มตำมีสิทธิ์ที่จะโดนด่าหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมคิดว่าก็ปล่อยมันไปมันเป็นสัจธรรมสมเด็จโตพูดไว้ในครั้งหนึ่งในหนังเรื่องนี้บอกว่าสุขก็จะผ่านทุกข์ก็จะผ่านการดูหนังเรื่องนี้ไม่ว่าสุขว่าทุกข์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปการทำหนังเรื่องนี้ไม่ว่าสุขว่าทุกข์เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนี่ครับสัจธรรมโอเคไหมค่ะตอนนี้นะคะส่งไม่รู้จะส่งด้วยน้ำเสียงไหนแล้วด้วยคำพูดแบบไหนเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงช่วงของเอเชียรามาแล้วค่ะท่านมีพระมาแจกมันจะแกะไว้ให้ดีๆนะจ้าหลวงพ่อเคยถามฉันว่าจะเรียนหนังสือถึงแค่ไหนแล้วเจ้าจะเรียนถึงแค่ไหนฉันจะเรียนจนมีปัญญาเจ้าค่ะนาเจตาริสังโฆสังฆาโตชื่อตงก็น่าจะสร้างอะไรโตๆไว้บ้างให้คนได้กราบไหว้เคารพบูชานั่นคือนาทีประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนะครับก่อนจะไปดูเอเชียรามากันเราไปดูคำใบ้หนังในซองกันต่อนะครับคำใบ้แรกคือสงครามความหวังคำใบ้ที่สองคือรถไฟค่ายกักกันความใบ้ที่สามคือความสุนทรีคิดถึงเรื่องไหนรีบส่งเข้ามานะครับ46422000นะส่วนช่วงเอเชียรามาในสัปดาห์นี้ใครที่ได้ติดตามข่าวจากเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครับจะได้เห็นข่าวว่าผู้กำกับที่รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมนั่นก็คือโหเสี่ยวเชี่ยนจากภาพยนตร์เรื่อง The Assassin นะครับโหเสี่ยวเชี่ยนทำ Assassin ขึ้นมาเราก็เลยอยากจะย้อนกลับไปถึงหนังกำลังภายในสายอาร์ตครับย้อนกันไปถึง King Hu ในภาพยนตร์เรื่อง Touch and Sense เลยนะครับเป็นอย่างไรชมพร้อมกันในช่วง Asia Rama ครับ Asia Rama ภูมิใจเสนอหนังกำลังภายในสายอาร์ตมาลองดูชีวิตเมื่อพูดถึงหนังกำลังภายในภาพของหนังแอคชั่นการต่อสู้ด้วยกระบี่หรือลีลาเหาะเหินเดินอากาศของเหล่าจอมยุทธก็คงจะเป็นภาพแรกๆที่ผู้ชมส่วนใหญ่นึกถึงกันหนังกำลังภายใน
ก็คืองานที่ต่อยอดมาจากนิยายกำลังภายในซึ่งส่วนใหญ่